ดูพี่ออดกระทิงแดงไว้นะน้องโจ๊กเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวในขณะที่สังคมเฝ้าติดตามการดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กผลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่มีหลักฐานจากคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายค,ายคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติแต่กลับเงียบไปเสียดือด้อจากทั้งในฝั่งของตํารวจที่มีคําสั่งให้เงียบและปะปะชที่ออกไปในทรงทําเป็นทองไม่รู้ร้อน ็มีเรื่องใหญ่เรื่องโตในแวดวงตำรวจปรากฏขึ้นมานั่นก็คือการที่สัญญากานอายการสูงสุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่ามีคำสั่งฟ้องบิ๊กออดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายเนตหน้าสุขอดีตรองอัยการสูงสุดกับพวกรวม8คนเป็นคดีที่ทั้ง8คนร่วมกันเปลี่ยนแปลงความเร็วรถในํำนวนคดีช่วยเหลือบอสกระทิงแดงหรือนายวรยุทธ์อยู่วิทยาในข้อหาขับรถยนต์ชนดาบตำรวจวิเชียงกลั่นประเสริฐเสียชีวิตเมื่อปี2555 เป็นเรื่องที่แม้จะเป็นคนละเรื่องเดียวกันแต่ก็สะท้อนว่าไม่ว่าจะนางแค่ไหนไม่ว่าจะใหญ่มาจากไหนเมื่อสิ้นอำนาจวาสนาและบารมีคุ้มหัวเสื่อมสุดสุดท้ายกรรมก็ตามไล่ทันกวนช่วยบอสกระทิงแดงหลังลาดยาวเป็นมหากราดคดีความผิดบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวมานานนับสิบปีแม้คดีจะยังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ตามเพราะต้องรอคำวินิจฉัยจากศาลสำหรับคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่นั้นการที่เรื่องทำท่าจะเงียบเป็นผลมาจากคำสั่งของบิ๊กต่อผลตำรวจเอกต่อศักสุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้หุบปากซึ่งเห็นได้ชัดว่าผลดีตกอยู่กับบิ๊กโจ๊กมากกว่าคณะตำรวจที่ทำคดีขณะที่ปปชนั้นเป็นที่ทราบและเปิดเผยกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นมีเส้นมีสายและซีปึกกับกรรมการปปชบางคนมาแต่ไหนแต่ไรสายสัมพันธ์อันนี้ยังไล่ไปถึงระดับผู้อำนวยการพนักงานไต่สวนระดับสูงและพนักงานไต่สวนระดับกลางที่คอยชงเรื่องต่างๆให้คณะกรรมการปปชด้วยตามข่าวมีกำหนดการว่า ที่ประชุมปปชจะมีการพิจารณาว่าจะคืนสำนวนคดีให้กับตำรวจหรือไม่อย่างไรแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยนิวัตชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปรชในฐานะโฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติออกมาให้สัมภาษณ์หน้าตาเฉยว่าวันนี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เพราะประชุมแค่ครึ่งวันช่วงเช้ากรรมการอยู่กันครบห้าคนแต่ในช่วงบ่ายมีกรรมการติดภารกิจจึงยังไม่มีการพิจารณาทั้งนี้กรรมการปปชทั้งห้าคน ประกอบด้วยบิกุยพลตํารวจเอกวชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการที่เหลืออีกสี่คนคือสุวรรณสุวรรณจูทะวิทยาอาคมพิทักษ์สุชาติตระกูลเกษมสุขและเอกวิทยววลล์วัชวรลัคุวากันว่าสุวรรณล,ลูกมอกกระทรวงยุติธรรมอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอหญิงคนแรกสามีเป็นผู้พิพากษาอาวุสนั้นตรงเป็นไม้บรรทัดเช่นเดียวกับสุชาติอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรีที่ผลงานการฟาดฟันคดีทุจริตเป็นที่ประจับ ขณะที่อีกสองเสียงคือวิทยาถือเป็นลูกม่อของปปชเติบโตขึ้นตามสายงานจนกระทั่งได้เป็นบอร์ดขณะที่เอกวิทย์อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะสารดีกาก็ว่ากันว่ามีสายสัมพันธ์อันดีเจอดีปปปชคนเก่าขณะที่บิ๊ก,กุ๋ยหัวเรือใหญ่ก็รู้กันอยู่ว่าแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบิ๊กบราเธอร์อย่างลุงไม่รู้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นคงต้องถือว่าอยู่ในสายเดียวกับหวานเจีย๊ยบที่ถือเป็นน้องรักของลุงอย่างไรก็ดีคงต้องติดตามกันต่อไปว่า ทั้งบิ๊กตอดและประชอดจะหว่านเจีย้ยไปได้สักกี่น้ำเพราะผลลัพธ์ที่เกิดกับคดีกระทิงแดงย่อมสะท้อนให้เห็นเส้นทางของคดีเว็บพนันมินนี่และส่งสัญญาณเตือนไปยังบิ๊กจบว่าสุดท้ายแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวดูพี่ออดกระทิงแดงเอาไว้นะครับน้อง